สนับสนุนโดยปิยเวชวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใสวัสดีครับแฟนๆ Auto Life Thailand TV ทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวและลองขับเจ้ารถคันนี้ครับ Mercedes-Benz GLE 300D 4Matic เครื่องยนต์ 2000cc ดีเซลนะมีเทอร์โบด้วยให้แรงม้า245แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อและเกียร์9สปีดและสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะก็ต้องขอขอบคุณสนามกอล์ฟอะควิล่ากอล์ฟแอดคันที่คลับนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาถ่ายเจ้า Mercedes-Benz คันนี้เป็นสนามกอล์ฟติดทะเลอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับนี่คือสถานที่ที่สวยงามมากๆเป็นสนามกอล์ฟที่เหมาะกับการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและเหมาะกับรถคันนี้มากๆรถคันนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากมายนะครับถูกกอล์ฟขนาดใหญ่สบายแน่นอนและโดยสารได้ถึง7ท่านด้วยกันนี่เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะ GLE ทราบอยู่แล้วว่ามีไซส์ที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาชมรอบคันกันดูซิว่ารุ่นนี้ประกอบในประเทศแล้วนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 5.19 ล้านบาทและล่าสุดเขาก็มีรุ่นน้องตามออกมาคลอดออกมาเป็นรุ่นประกอบในประเทศเหมือนกันก็คือเจ้า Mercedes-Benz GLE 350DE เป็น Plug-in Hybrid เดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อไปจากเจ้า GLE 300D คันนี้เพราะเจ้า GLE 350DE ตัว Plug-in Hybrid นั้นราคาค่าตัวย่อมเยาลงมาด้วยหรือ4ล้าน6ตัวนี้5ล้าน19เดี๋ยวเรามาดูถึงความแตกต่างกันแน่นอนเทคโนโลยีเครื่องยนต์แตกต่างกันภายในแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันในคลิปต่อไปแต่วันนี้นะครับจะขอลงรายละเอียดกับเจ้า GLE 300D 4Matic คันนี้นะครับว่ามีดีมีด้อยอย่างไรบ้างเราขับกันมาจนถึงจังหวัดพังงาไกลขนาดนี้กรุงเทพพังงาไม่ใกล้นะครับเดี๋ยวผมจะแวะที่สุราษฎร์ธานีด้วยไปเยี่ยมเยียนดีลเลอร์ของ Mercedes-Benz ที่สุราษฎร์ธานีด้วยดูซิว่าดีลเลอร์เขามีอะไรโดดเด่นบ้างมีแคมเปญอะไรที่น่าสนใจบ้างเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ทางภาคใต้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรามาชมรอบคันกับเจ้า GLE 300D 4Matic คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับรูปร่างหน้าตาต้องบอกว่าตัวนี้มาด้วยชุดแต่ง AMG Sport รอบคันเลยนะโหเนี่ยกระจังหน้าสเกิร์ตด้านข้างเป็น AMG หมดสวยนะมันดูบึกบึนมันดูทัฟมากเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ดูแน่นดูทัฟข้างในใหญ่มากๆนะครับแต่ดูภายนอกแล้วเนี่ยมันดูแมนๆมันดูแน่นๆนะกระจังหน้าในสไตล์นี้นะอันนี้เป็นแบบสตาร์นะครับเป็นแบบดาวใช้ได้เลยดูโลโก้ขนาดใหญ่ขนาดนี้
นี่มีเส้นนะครับมีแกนกลางแบบนี้นี่คือสไตล์ของ GLE ในรุ่นใหม่ๆจะเป็นในรูปแบบนี้เซ็นเซอร์หน้าระบบความปลอดภัยด้านหน้ามีมาเต็มอยู่แล้วนะครับ Adaptive Cruise Control มีมาให้คุณแน่นอนเตือนออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนรักษารถอยู่กลางเลนมีครบเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าก็มีให้เบรกอัตโนมัติด้านหน้าก็มีให้คุณด้วยเต็มๆแต่ผมชอบตัวสปอยเลอร์ด้านหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับผมว่ามันเท่ดีนะแล้วมันมีสีเงินตัวเนี้ยพอให้สีเงินตัดมาแล้วเนี่ยเขาจะดูสปอร์ตขึ้นมีสีเงินตัดแบบนี้ดูโปร่งๆหน่อยดูวัยรุ่นขึ้นมาคือระบบความปลอดภัยเนี่ยมาเต็มเซ็นเซอร์6จุดด้านหน้านี่คือเต็มแล้วนะโอ้ไมบักยัง6จุดนี่ก็6จุดนะว่าไปและระบบอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจก็คือไฟหน้าไฟหน้าของเจ้า GLE 300D นะครับแน่นอนครับเป็น LED เต็มรูปแบบอยู่แล้วนะและเทคโนโลยีไฟหน้ามาเต็มเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเป็น Adaptive LED คือเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยและไฟสูงหลบหลีกวัตถุด้านหน้าด้วย650เมตรในระยะทางของไฟหน้าความไกลความสว่างของไฟหน้าตัวนี้ให้มาดีมากๆชอบผมขับกลางคืนแล้วนะครับไฟมันสว่างมากๆเป็นมัลติบีม LED ออปชันบางอย่างเขาก็ให้มาดีบางอย่างก็หายไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขามาแบบไม่ได้เป็นรูปทรงสปอร์ตนะของเจ้า GLE 300D เนี่ยคือออกมาแบบตันๆใช่ไหมดูแบบแมนๆมากเลยเนี่ยดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากถ้าคุณชอบความสปอร์ตคุณก็ต้องไป GLC นะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็น GLE GLS แล้วเนี่ยรูปทรงของรถจะกลายเป็นรถในระดับผู้ใหญ่เป็นระดับผู้บริหารแต่แฝงความบึกบึนเอาไว้ในตัวนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยและปรับพับไฟฟ้าเมื่อคุณกดล็อกรถปรับพับไฟฟ้าให้ด้วยกระจกมองข้างนี้กรองแสงตัดแสงให้ด้วยทั้งซ้ายและขวานี่ขับกลางคืนสบายตามากง่ายซุ้มล้อไม่ได้โป่งออกมานะซุ้มล้อนี่มาเรียบไปอยู่กับบอดี้ของรถล้อและยางเนี่ยให้มาเป็นล้อในเกรดที่เรียกว่าออนโรดเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นออฟโรดนะเป็นคอนติเนนทัลนะครับสปอร์ตคอนแทคก็คือเน้นออนโรดเน้นวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วผมก็วิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยนะที่ขับมาเนี่ย160 170มีแน่นอนค่อนข้างที่จะนุ่มนวลด้วยออกกระด้างนิดหน่อยเท่านั้นเองล้อเป็นอะลอยนะเป็น AMG ซีรีส์ยางนะครับ27545R21นะขอบ21แต่มันก็สมส่วนนะตัวนี้สมส่วนดีขอบเบิ้ลเล่เลยมีชายบันไดด้วยนะครับและชายบันไดแข็งแรงมากๆนะนี่ไม่มียุบแล้วดูโยกโอ้โหแทบไม่ลงเลยคือรถคันนี้โยกแบบนี้คือทรงแบบนี้นะครับมันจะหนึบมันจะแน่นในเรื่องของโช๊คอัพในเรื่องของช่วงล่างมือจับเป็นโครเมียมนะครับนี่ก็เป็นโครเมียมนะมีราวหลังคามาให้ด้วยมันลงตัวนี้มันสูงมากเลยเนี่ยนะสูงมากแล้วคิดดูเดี๋ยวเข้าไปนั่งในห้องโดยสารแล้วมันจะโล่งแค่ไหนสูงดีชอบ3แถวนะที่นั่ง3แถว7ที่นั่งด้านท้ายเหมือนกันนะแต่ด้านท้ายเนี่ยซีรีส์ยางไม่เหมือนนะเพราะซีรีส์ยางเป็น315 40R21ยางหลังจะใหญ่กว่าเพราะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีระบบการขับเคลื่อนแบบโฟร์แมติกหรือว่าระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อแต่ระบบขับเคลื่อนของเขาจะเน้นขับเคลื่อนที่ล้อหลังเวลาการทรงตัวเวลาการออกตัวหรือว่าการรักษาเสถียรภาพในการขับเนี่ยล้อหลังทำงานเยอะกว่า315น้ำมันนะครับอ่อนแล้วล็อกอยู่เซ็นเซอร์4บานเลยนะประตูที่มือจับเซ็นเซอร์เปิดปิดได้ทั้ง4บานให้เต็มให้เต็มนะครับอ้าวแล้วผมไปปิดทำไมผมจะเปิดตรงนี้นะครับดีเซลและขอแนะนำใช้ดีเซลเกรดท็อปเชื่อผมนะครับรถกลุ่มนี้ใช้ดีเซลเกรดท็อปดีที่สุดนี่แล้วก็มีบอกในเรื่องของลมยางจะอยู่ที่นี่ความแข็งของลมยางจะอยู่ที่นี่นะครับใช้3232นะครับนี่ถ้านั่ง3คนนะหน้า32หลัง32ถ้านั่ง4คน5คนนะครับหน้า38หลัง47โอ้ยเติมตึกเลยหลัง47แต่นี่คือนั่งเต็มนะนั่งเต็มต้องเติมลมยางให้บาลานซ์กันด้วยทุกอย่างเราต้องดูนะครับว่าคู่มือเขาให้มาในแบบไหนล็อกเองด้วยเห็นไหมออโต้มาครับด้านท้ายมาแนวนี้เลยมีไฟเบรกดวงที่3ให้มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้โฟเมติก GLE 300D ไฟท้ายเป็น LED แบบนี่หลอดอย่างนี้โอเคนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับค่อนข้างที่จะดูดีกันชนด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์ด้านท้ายนี้นะเป็นท่อคู่แล้วก็มีโครเมียมอยู่แล้วนะตรงนี้เพราะว่าให้สัมพันธ์กับด้านหน้านะครับมีคลิกเซ็นเซอร์ให้วันนี้เคราะห์ๆหน่อยนะการเดินทางแบบนี้คิดซะง่ายนะเตะง่ายนิดเดียวเองมีปิดไฟฟ้าได้แล้วก็ล็อกได้ด้วยและนี่คือที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราพับเบาะแถวที่3ไปโคตรใหญ่คือใหญ่จริงๆนะครับ
ใหญ่มากคุณผู้ชมดูได้เลยหูใหญ่ใหญ่มากขยับเข้ามาได้เลยอ่ะแต่ก็ต้องก้มนิดนึงนะวันนี้ศีรษะติดละแต่นี่คือความใหญ่ของเขาโหใหญ่เก็บถุงกอล์ฟสบายๆมาสนามกอล์ฟแบบนี้โอ้เหลือๆและถ้าเรากางนะครับถ้าเรากางเบาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะแมนนวลโหหนักเหมือนกันนะนี่ครับปรับขึ้นมาและถ้าคุณอยากจะพับก็ดันสลักนะครับนะนี่ลืมเปิดให้ดูนะครับก็มีที่เก็บนะครับที่บังสายตาตรงนี้ให้ด้วยโหเก็บเป็นเรื่องเป็นราวมากอะดูดิมาเก็บตรงนี้เท่ว่ะไม่ได้สังเกตเลยนะครับแล้วเราก็พับไปนะจึงอึ๊บนะครับสวยๆและถ้าคุณอยากจะพับเบาะแถว2ล่ะทำอย่างไรรถระดับราคา5ล้านบาทคงไม่ต้องปีนคงไม่ต้องไต่มั้งไฟฟ้าครับนะครับถ้าเราอยู่ด้านหลังนี้นะสามารถที่จะแบ่งส่วนได้นะครับ60 40นะนี่แล้วก็ปึ๊บอันนี้ส่วนแรกก่อนนะครับหรือจะปรับพร้อมกันเลยก็ได้นะแต่นี่คือผมกดปุ่มแรกก่อนนี่ครับเป็นไฟฟ้าปรับพับไปโจ๊ะอ่ะเบาะนี้นี่มีหัวเบาะขยับขึ้นมาด้วยนะเป็นไงครับนี่คือพื้นที่ที่โคตรใหญ่ถ้าคุณปรับพับเบาะ2แถวเข้าไปแล้วแล้วถ้าคุณอยากจะปรับขึ้นมาคุณก็ดึงกลับมาได้นะครับไฟฟ้าเช่นเดียวกันจะดึงพร้อมกันหรือแล้วแต่การใช้งานว่าอยากจะพับเบาะใดเบาะหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหเท่มากเท่มากโคตรเท่เลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งแถว2ดูสิครับว่าการนั่งเป็นอย่างไรนะมาก่อนที่จะเข้าไปผมให้คุณผู้ชมดูวัสดุอุปกรณ์ของเขาก่อนนี่ครับโอ้โหนี่เป็นหนังหมดเลยนะนี่หนังนับป้าหมดเลยนะเนี่ยนี่โอ้ดีวิทยุเบิร์นมาสเตอร์นะครับนี่เป็นปรับไฟฟ้าของเบาะหลังทั้งสองข้างปรับเบาะไฟฟ้าทั้ง4ตัวเลยนะอันนี้ให้มาหมดให้มาหมดนะครับและยังสามารถที่จะปรับเบาะตรงนี้ได้ด้วยเอาไว้เวลาเราขึ้นเบาะแถว3นะครับนี่ดูเป็นไงเนียนไหมโคตรเนียนแต่ก็จะขึ้นได้ฝนฟ้าตกร้อนตายเลยเนี่ยขึ้นมาขึ้นไปแถว3กันแล้วตอนนี้นะครับข้ามันอยู่ในตำแหน่งของที่นั่งแถว3นะถามว่ามันแคบไหมมันก็แคบแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบคือในเรื่องของความสูงของพื้นมันทำให้เราเนี่ยขาชันแบบนี้แต่เบาะเขาขยับได้นะแถว2เนี่ยนี่มันพับได้เลยเนี่ยผมมีดึงตรงนี้ให้ได้ด้วยคือเบาะเขาสามารถที่จะปรับแมนนวลได้ด้วยเนาะเบาะพับอ่ะคือได้ทั้งไฟฟ้าได้ทั้งแมนนวลแบบสลักแบบนี้แต่ตรงนี้นั่งไม่ค่อยสบายหรอกถึงแม้ว่าคุณจะขยับเบาะออกไปนะครับเพราะว่ามันชันแต่เขาก็ยังมีที่เสียบ USB-C ให้2ช่องนะที่วางแก้วน้ำให้2ช่องคือยังให้สิ่งอำนวยความสะดวกมาระดับนึงแหละแต่ถ้าจะใช้งานจริงเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นการลงโทษเด็กอะการเดินทางทั่วไปผมไม่ค่อยแนะนำอะเพราะมันอึดอัดแน่นอนนั่งไม่สบายแน่นอนแต่ก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่ารถในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เจ็ดที่นั่งธรรมชาติเป็นเจ็ดที่นั่งแบบในบางครั้งบางคราวแต่ว่าถ้าทั่วไปเบาะแถว3จะถูกปรับพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่พับเบาะเนี่ยคุณเก็บสัมภาระอะไรไม่ได้เลยมันน้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เท่านั้นเองแต่ฟังก์ชันจริงๆเขาคือที่เก็บสัมภาระอยู่แล้วแต่นั่งเหรอเอาไว้ลงโทษลูกอะเวลาซนๆอะเอาไว้ขังไว้ในนี้ได้นะครับตัวนี้มันแคบนะแอร์แถวหลังไม่มีนะแถว3ต้องปล่อยมันจากแถว2ซึ่งมันก็ต้องมาจากช่องเสา B นะครับก็ต้องมาจากเสา B มาจากช่องกลางมาซึ่งไม่ค่อยพอหรอกผมว่ามันต้องเปิดค่อนข้างที่จะแรงไม่เน้นนั่งเน้นเก็บของมากกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งในแถว2ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรสบายหรือไม่สบายในตำแหน่งที่นั่งจริงๆของเขาเดี๋ยวเราเข้ามาในตำแหน่งนะครับผู้โดยสารแถว2นะปึ๊บจริงผมจะเหยียบทำไมนะผมก็ขึ้นธรรมดาก็ได้นะจริงไม่ต้องเหยียบก็ได้ท่านผู้ชมก็นิดเดียวก็เข้ามาได้เหยียบปุ๊บเลยเหยียบปุ๊บเลยเนี่ยบันไดเนี่ยก็กล้าเข้ามาปกติดีกว่าผมจะเหยียบทำไมวะเมื่อกี้เหยียบบันไดขึ้นไปทำไมเฮ้ยใหญ่ดีวะเฮ้ยไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับ Mercedes-Benz ตามสไตล์อยู่แล้วอยู่บริเวณแผงข้างประตูนะปรับได้หมดสบายไหมมันก็โอบดีนะแต่มีต้องมีนี่ต้องขอมีที่วางแขนโอ้พอกลางที่วางที่พักแขนแล้วจบครับท่านผู้ชมนี่ที่วางแก้วน้ำโอเคมาแบบซอฟต์คลอสด้วยตอนนี้กดเพื่อเปิดเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้เฮ้ยนั่งดีเว้ยโหดูหลังคาพาโนรามิกซันรูฟยาวมาถึงนี่นะครับแต่ไม่ร้อนนะไม่ได้ระอุอะไรมากมายอันนี้กรองแสงดีมือจับนะครับมี LED มาด้วยนะครับแอร์ชอบครับมีช่องแอร์ตัวนี้เพิ่มมาด้วยเนี่ยสามารถที่จะปล่อยไปถึงผู้โดยสารตอนหลังได้แล้วก็เราเองด้วยเพราะว่า
ช่องแอร์ช่องนี้เนี่ยช่องเดียวมันไม่ฉ่ำตัวไม่ใช่ไม่เย็นนะมันไม่ฉ่ำตัวแต่พอมีตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยมันฉ่ำมากเลยอ่ะโหมีลำโพงให้ตรงนี้อ๋อเบิร์นมาสเตอร์นะครับลำโพงของเครื่องเสียงของทาง Mercedes-Benz แน่นอนแอร์เป็นแอร์4โซนนะครับสบายๆของคุณเลยว่าคุณจะใช้ในแบบไหนนะออโต้4โซนช่องนี้เอาไว้เสียบอัคเซสซอรี่ติดหน้าจอนะครับเป็นจอเอ็นโฟเทนเมนต์อยู่แล้วเฮ้ยนั่งดีครับท่านผู้ชมนั่งดีมากแล้วเล็กรูมดีมากถ้าเราเลื่อนมาเป็นมิดกับเด็กหลังห้องหน่อยนี่คือใกล้สุดละมันก็ยังโอเคนะนี่ดูความต่างหูนี่ออกมาขนาดนี้นะครับถ้าเลื่อนไปนี่ก็ยังนั่งได้นะเพราะว่าเบาะเขาเอ็นได้เท่านี้นะเบาะเอ็นสุดได้เท่านี้นะครับแล้วถ้าเราถอยมาไม่มีผลเบาะตรงนี้สูงต่ำไม่ได้นะครับก็คือได้แค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกกับพนักนะแล้วก็ศีรษะนี้ด้วยนะครับสูงต่ำได้ด้วยที่ชอบไม่รู้เป็นไรชอบรถที่มีม่านบังแดดอะปิดไม่ได้สนิทนะครับเหลือไว้หน่อยนึงนะครับแต่มันก็โอเคอะเราดั้งใช้งานอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเฮ้ยโอเคแต่มันไม่สนิทมากนะท่านผู้ชมเนี่ยมันก็ยังมีรูร่องอะไรอยู่ตรงนี้อยู่คือถ้าแดดเข้ามาเต็มๆอ๋อแต่เขาก็คงคิดว่ามันโดนไหลโดนอะไรก็ไม่ได้เป็นไรอยู่แล้วก็ถูกต้องครับก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเท่ไหมจะเป็น2จังหวะนะครับคือจังหวะแรกถ้าเราปิดกระจกมันจะเป็นกระจกก่อนแล้วถ้าอันที่ครั้งที่2จะเป็นม่านใช้ปุ่มเดียวกันแปลว่าถ้าเราปิดม่านแล้วเราจะเปิดกระจกไม่ได้เลยอ้าวอย่างนี้จอดนอนกันยุงไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ไรเนี่ยไอ้นะครับแต่ถ้าเราปิดแล้วเราอยากจะปิดและเราอยากจะเปิดกระจกเพื่อปิดม่านอย่างเดียวไม่ได้โหเราจะนอนในรถกันยุงอ่ะจะเปิดม่านกันยุงอ่ะไม่ได้อ่ะหรือรถกลุ่มนี้เขาไม่นอนตามปั๊มกันเนาะเขาคงไม่นอนตามปั๊มแบบเราเนาะเนี่ยดูโอเคนี่ครับความหรูหราของเขาโอเคนะพอปิดม่านอะไรไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวแต่คือที่ผมชอบไม่ได้ชอบในเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างเดียวแต่ผมชอบในเรื่องของการกรองแสงมันโอเคมากๆแต่ไม่มีม่านไฟฟ้าหลังนะไม่ได้มีม่านหลังแต่แค่นี้ก็พอละเพราะมันห่างกันขนาดนี้เอาอยู่แต่ความเขาเรียกอะไรอ่ะความละอุของแดดข้างบนของหลังคาข้างบนก็มีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับพอได้อยู่ก็ให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีและมุมมองทัศนวิสัยของผู้โดยสารตอนหลังเวลามองออกไปเนี่ยมันกว้างดีมันไม่แน่นเบาะเขาไม่ได้เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตแน่นๆนะตัวนี้ก็ยังเป็นเบาะที่เป็นมิดกับผู้โดยสารตอนหลังอยู่โอเคมากมีที่เสียบ USB 2ช่องเมื่อกี้ลืมบอกนะครับมีช่องเก็บของเล็กน้อยตรงนี้นะปิดได้นะครับปิดนิดนึงนะก็เลื่อนออกมาได้ก็วางอะไรก็วางไปวางอะไรวะช่องนี้ไม่รู้สิดูแล้วไม่น่าจะวางอะไรได้เท่าไหร่นะครับแต่ช่อง USB C นะเป็น C ด้วยมีประโยชน์มากๆไปเดี๋ยวเราไปนั่งในตำแหน่งของผู้ขับด้านหน้าผู้โดยสารตอนหน้าดูซิสบายหรือไม่สบายเริ่มจากผู้โดยสารตอนหน้ากันก่อนครับและนี่คือบริเวณแผงข้างประตูสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นหนังเนี่ยเป็นหนังนุ่มมากซอฟท์ทัชเห็นไหมมีเมมโมรี่ที่นั่งถึง3ตำแหน่งนะเป็นไฟฟ้าด้วย8ทิศทางด้วยโหให้มาโคตรดีแล้วนี่เป็นไม้ดีไซน์มาดีนะดูหรูหราดูแบบนิ่งๆคลุมๆดีและเขามีออปชันให้มาด้วยนี่บริเวณที่วางน้ำนี่ที่ใส่น้ำเพราะว่าช่องนี้มันใหญ่นะครับท่านผู้ชมช่องมันใหญ่มันวางน้ำไม่ได้มันกิ้งไปกิ้งมาเขาก็มีรูนี้มาให้นะครับคัพโฮลเดอร์นะครับก็ใส่เข้ามาแต่ผมใส่ไปแล้วนะผมลองใช้แล้วเนี่ยมันแปลกๆอ่ะมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาก็วางเนี่ยผมก็หรอมันต้องใช้พวกนี้ด้วยเหรอวะก็เลยงงๆอ่ะออกแบบมาต้องมีออปชันพวกนี้เหรอเดี๋ยวเรามาลองนั่งดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเข้ามานะโอ้ยคำเดียวเลยโอ้ยเบาะมันเดี๋ยวนะขอปรับก่อนนะหนุนให้หมดผมไม่ชอบอ่ะเมื่อกี้นั่งหลังสบายกว่าแต่พอมานั่งหน้ารู้สึกไม่โดนเลยครับท่านผู้ชมมันแคบอ่ะแล้วมันนั่งไม่สบายอ่ะเมื่อยนั่งหลังสบายกว่าคือเจ้า GLE บอกได้เลยว่าคุณต้องหาโอกาสนั่งหลังเลยถ้าใครให้คุณนั่งหน้าอย่านะคุณผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นสามีภรรยากันนั่งหน้าเขาให้นั่งหน้าอย่านั่งนะนั่งหลังก็นั่งหลังสบายกว่าเยอะนั่งหน้านี่โหหน้านิ้วคิ้วขมวดแน่นอนเบาะมันเป็นแบบลำบ้ามาบีบตัวเราด้วยมันกระชับแต่มันไม่ค่อยลงตัวไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบนะครับแล้วดูคอนโซลโหใหญ่มากจอเจอโคตรใหญ่นะครับนี่มีแอมเบียนไลท์ด้วยสีม่วงสวยๆเลยนะเออวะให้มาที่เก็บของนะครับแต่เนี้ยติดละเดี๋ยวผมถอยไปก่อนนะอ่ะผมถอยมาอ่ะใหญ่นักใช่ไหมเกียร์อีอ่ะถอยกันมาอ่ะมา
ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นั่งยังไงก็ไม่ลงตัวสำหรับผมนะนั่งหน้าผมไม่ลงตัวนี่ช่องนี่ไม่ใช่ช่องแอร์นะนี่เป็นดีไซน์ตกแต่งนะช่องแอร์จะมีตรงนี้นะครับนี่อยู่นี่ที่วางแก้วน้ำสองแก้วเนี่ยสบายอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปนั่งในตำแหน่งของผู้ขับครับทุกผู้ชมครับมาดูซิว่าความพราวตาแบบนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างครับแล้วตอนนี้นะครับก็เข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับนะพวงมาลัยไฟฟ้าสี่ทิศทางด้วยนะแต่ผมชอบในความเป็นพวงมาลัยอันนี้ของ GLE นะผมว่าดูมันเป็นกระชับกระชับดีมันไม่ได้หนาแบบตันๆนะมันดูแบบเฮ้ยเรียวๆดีคือดูดีไซน์พวงมาลัยเหมือนอาจจะเป็นเบนซ์รุ่นเก่าๆนะแต่ว่าผมชอบมากเลยอะเวลาขับเวลาอะไรมันแบบมันเข้ามือมากมันเหมือนกับความลงตัวระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ที่มาอยู่ด้วยกันได้พอดีมากๆแล้วก็ pedal shift นะครับมี pedal shift มาให้คุณด้วยฮะ245แรงม้า500นิวตันเมตรเครื่อง 2000cc ดีเซลเทอร์โบโอ้ให้ pedal shift มาadaptive cruise control นะครับด้านนี้ในเรื่องของเครื่องเสียงมีนี่พวกนี้จุดขายเขาอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ชอบมากเลยเนี่ยสมัยก่อนนี่เปิดตัวครั้งแรกใน S class นะครับแล้วก็ไหลลงมาในรุ่นล่างๆลงมาชอบอ่ะเนี่ยมันง่ายมากนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นคอนโทรลนี่หน้าจอนี่ 12.3 นิ้ว2จอติดกันนะครับด้านขวานะก็จะเป็นการหน้าปัดแผงหน้าปัดข้อมูลของหน้าปัดนะครับนี่ผมเลือกในเรื่องของแผนที่นะเนขึ้นมาโชว์ที่นี่ทำให้ขับรถคันนี้ไม่น่าเบื่อนะมันมีการแสดงผลที่หลากหลายนะครับว่าเราอยากจะแสดงผลอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำมันเหลือตั้ง261โลนะครับจนถึงจะเติมอีกครั้งนึงเนี่ยมีหมดเลยข้อมูลการขับดูซิเราขับมากินน้ำมันแค่ไหนเนี่ย 10.8 ลิตรต่อ100กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ9ลิตรอ่ะเราขับกันมาก็10ลิตร9ลิตรเอาเรื่องอยู่แต่รถขนาดนี้และความเร็วที่เราใช้บอกได้เลยไม่ธรรมดาแต่ถ้าใช้งานปกติตัวนี้13ลิตร15ลิตรสบายๆอยู่แล้วในความเร็วตามมาตรฐานคอนโซลเกียร์จะไม่มีตรงนี้นะจะอยู่ที่ด้ามนี้ PIND อยู่แล้วนะครับกล้องให้ดูกล้องโอ้โหเป็นไงโคตรคมนะครับกล้องคมมากหลายมุมมองมากนะครับกล้องเราได้ใช้อยู่แล้วครับกล้องนะครับแล้วดูข้อมูลพวกนี้นี่เป็นแบบสัมผัสด้วยนะไม่มีปัญหานี่เชื่อมต่อนี่ระบบนำทางนะครับวิทยุสื่อบันเทิงเชื่อมต่อได้อยู่แล้วนะครับ device ต่างๆของคุณสบายมาก Apple CarPlay ได้ Auto Android ได้แต่ Apple CarPlay ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมแบบ wireless ได้ยังต้องอาศัย USB-C อยู่อันนี้ก็มี USB-C 2ช่องมี powerless ให้1ช่องผมว่าพอแต่เชื่อมั้ยผมขับ GLE มาเนี่ยหลายครั้งนะผมไม่ชอบเบาะที่นั่งของ GLE เลยมันเมื่อยนะครับสรีระผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ตัวรถโทษที่ตัวผมแล้วกันว่าสรีระผมเนี่ยผมขับเจ้า GLE มาเนี่ยหลายรอบแล้วก็ไกลๆทั้งนั้นด้วยไปกลับเป็นพันโลครับทุกผู้ชมคือผมไม่ชอบเบาะเขามันเมื่อยสำหรับผมแต่ว่าท่านอื่นอาจจะสบายก็ได้แต่ที่ชอบเลยเลิฟๆเลย HUD Head Up Display ตัวนี้โคตรดีเลยอะนะครับเนี่ยหน้าจอแสดงผลที่สะท้อนขึ้นมาที่กระจกหน้าดีมากนะครับไม่ต้องละสายตาเลยนะแล้วพวกหน้าจอพวกนี้นี่ก็ถือว่าให้มาแบบนำทางเราก็ใช้งานผมก็ใช้งานมานะตัวระบบนำทางในรถเนี่ยใช้งานง่ายไม่ได้ยากอะไรง่ายกว่า BMW เยอะเลยในส่วนของ BMW อ่ะใช้ยากในเรื่องของระบบนำทางนี่คอนโซลแอร์ช่องแอร์มีแค่นี้นะด้านหน้านี้นะครับกับด้านข้างนะครับไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีแต่มีให้ตรงด้านขวานี้แอร์เป็นแอร์ออโต้ซ้ายขวานะครับแยกอิสระซ้ายขวาอยู่แล้วกระจกนะครับมองหลังแต่ผมว่ามันเล็กไปหน่อยมันค่อนข้างเล็กกระจกเนี้ยนะครับกระจกมองหลังนี่ค่อนข้างเล็กแต่เป็นตัดแสงออโต้นะอันนี้ให้มันดีนี่นะครับมีไฟนะมีไฟมีกระจกให้ซ้ายขวามีแน่นอนอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งของผู้นั่งโดยสารมีให้แน่นอนนะครับแล้วเนี่ยโหเรืองพราวตาแบบนี้นะครับ LED เนี่ยนะครับมันค่อยๆดิมขึ้นมานะให้มาแบบหรูหราอลังการนะครับครับพาโนรามิกซันรูฟใหญ่โคตรๆไม่รู้ใหญ่ๆไปถึงไหนนะดูไปถึงหลังนู่นน่ะรู้ดิโอ้โคตรใหญ่เลยอะแต่เปิดนี่เฉพาะอันนี้นะถ้าเปิดกระจกนะครับถ้าเปิดเป็นกระจกเนี่ยมันเฉพาะตัวนี้แค่นั้นนี่ครับแล้วกระจกเขากรองแสงดีด้วยนะนี่แค่นี้นะไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วแต่กระจกกรองแสงดีนะดูสิเนี่ยพอปิดปุ๊บยุบเลยและม่านไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นแบบวันทัชเลยนะแต่ทีเดียวโอเคอะครบๆตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันครับท่านผู้ชมครับไปดูซิว่าเครื่องยนต์ 2000cc ดีเซลเทอร์โบเนี่ย245แรงม้า500นิวตันเมตรเนี่ยขับเป็นอย่างไรในเมืองเป็นอย่างไรต่างจังหวัดเป็นอย่างไรเดินทางไกลๆเป็นอย่างไรช่วงล่าง handling ความสบายภายในห้องโดยสารฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเป็นอย่างไรเพราะนี่ความโดดเด่นของเขาเยอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้ก็ได้และตรงนี้มันก็คือจุดเด่น1จุดของ
โอเคอ่ะตัวนี้ก็ที่เก็บของนะครับมี USB 1ช่องข้างด้านหน้าเนี่ยมี USB C 3ช่องเลยแล้วถ้าเราไม่มีแก้วกาแฟนะครับปิดมาโอ้โหเป็นไงเนียนตากริบโคตรๆไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราจะไปดูอะไรกันบ้างแต่เส้นทางยาวๆแบบนี้เรารู้จักเจ้ารถคันนี้แน่นอนครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเจ้า Mercedes-Benz GLE 300D 4Matic นะรุ่นนี้ประกอบในประเทศนะครับค่าตัวก็5ล้านกว่าบาทอยู่แล้วเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลเทอร์โบคู่ 2,000 cc นะครับ245แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรเราเดินทางลงใต้กันนะครับไปร่วมกิจกรรมของ Mercedes-Benz นะครับเป็น CSR นะครับไปบริจาคของบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเยาววิทย์ซึ่งเป็นโครงการที่ Mercedes-Benz เขาทำมานานแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาจะมาติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับให้กับทางเยาววิทย์โรงเรียนนี้น่ารักนะครับเริ่มแรกเดิมทีก็รับเด็กที่กำพร้าจากเหตุการณ์สึนามินะครับแล้ววันนี้ก็เติบโตมานะครับการช่วยเหลือก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยโหบอกได้เลยนะว่าวิกฤตจริงๆนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเยาววิทย์เองเนี่ยผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นต่างชาตินะครับเป็นธุรกิจต่างชาติเป็นโรงแรมเป็นอะไรแต่ว่าพอโควิดปั๊บทุกอย่างศูนย์หมดรายได้เป็นศูนย์หมดการช่วยเหลือต่างๆก็ลำบากมากๆทาง Mercedes-Benz ก็ยังช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยการช่วยเหลือของสปอนเซอร์นะครับกับโรงเรียนเยาววิทย์เนี่ยเป็นศูนย์เลยนะไม่มีเงินช่วยเลยเพราะว่าธุรกิจที่ช่วยเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดหนักหนาสาหัสกันทั้งนั้นเยาววิทย์ก็เช่นกันแต่ Mercedes-Benz ช่วยปีที่แล้วเขาช่วยไป 500,000 นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยทีเดียวและปีนี้ก็มาช่วยในเรื่องของโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเราก็จะลงไปเหมือนกันแล้วก็ถือโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านประธานของเบนซ์ด้วยนะครับว่าในปีนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์3เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไตรมาสสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะยังคงกลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้เปล่านะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เสียแชมป์ให้กับ BMW ไปนะครับปีนี้ไหวไหมหรือว่าต้องรอปีหน้ารอโปรดักต์ใหม่อย่าง C Class ตัวใหม่นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันครับเดี๋ยวไปรอสัมภาษณ์กันเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่นะ 2,000 cc แต่เป็นเทอร์โบคู่ม้าก็ไม่ได้เยอะมากมาย245แรงม้าก็ไม่ได้เยอะมากมายแรงบิดดีที่500นิวตันเมตรแต่ตัวนี้นะครับขับมาพอสมควรละก็ต้องบอกว่าช่วงลงช่วงล่างดีแต่ว่าตีนต้นมันอืดไปหน่อยมันไม่สะใจไว้รุ่นหรอกแต่มาเนี่ยยังต้องรอรอบอยู่เพราะดูโดยบอดี้ดิท่านผู้ชมเห็นว่าตัวรถบอดี้นี่ GLE นี่เขาใหญ่มากนะเขาอลังการอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าไหลๆไปอ่ะดีในความเร็วกลางอ่ะดีนะความเร็วจะ100ขึ้นไปแต่ว่าใช้น้ำหนักคันเร่งที่ค่อนข้างเยอะถ้าขับยาวๆมากๆแล้วจะค่อนข้างออกอาการเมื่อยเท้าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะต้องใช้น้ำหนักเท้าเยอะน้ำหนักคันเร่งเยอะมันยังไม่ปูดป้ามันยังไม่ใช่เป็นพวกตระกูลปลั๊กอินไฮบริดพวกนั้นเนี่ยโหแตะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเลยแต่เนี้ยใช้เป็นดีเซลเทอร์โบซึ่งก็แล้วแต่นะว่าความชอบแต่ละท่านจะเป็นแบบไหนเทอร์โบก็ดูแลรักษาง่ายหน่อยปลั๊กอินไฮบริดก็อาจจะต้องมีเรื่องความรายละเอียดทางเทคนิคเยอะขึ้นนะครับคุณต้องชาร์จไฟให้แบตเตอรี่คุณมีไฟอยู่ตลอดเวลามันถึงจะแรงแล้วก็ประหยัดนะอย่างตัว DE อ่ะ GLE 350 DE เนี่ยตัวนั้นเนี่ยใช้เครื่องนี้นะแต่มีแบตเตอรี่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยโหตัวนั้นก็แสดงดีเหมือนกันราคาถูกกว่านี้ด้วยก็ต้องมาลองกันเพราะเดี๋ยวขากลับผมจะขับเจ้า350 DE กลับนะเดี๋ยวมาดูกันครับความแตกต่างระหว่าง 300D เครื่องดีเซลเทอร์โบคู่กับ 350DE เครื่องดีเซลเทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟฟ้าอัตราประหยัดน้ำมันจะเป็นอย่างไรความสนุกสนานในการขับเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปที่เยาววิทย์นะครับที่จังหวัดพังงานะครับวิ่งมาไกลๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะแวะที่นี่ก่อนเลยดีลเลอร์เบนซ์ที่สุราษฎร์ก่อนเช็ครถสักนิดสักหน่อยนะวิ่งมายาวๆนี่เดี๋ยวนี้เราแบบนี้แล้วขับรถทางไกลๆแวะก่อนเช็ครถก่อนจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะเราขับกันหนักด้วยนะครับแวะนิดนึงแล้วก็ไปเยี่ยมชมสักหน่อยนึงครับว่าศูนย์บริการเป็นอย่างไรแคมป์แคมเปญเป็นอย่างไรเพราะนี่ก็ใกล้มอเตอร์โชว์ละลูกค้าจากทางใต้ลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เนี่ยบางทีผมว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่มอเตอร์โชว์นะถ้าอยากจะซื้อเบนซ์ถ้าอยากจะซื้อรถอยู่แล้วไปที่โชว์รูมใกล้ๆคุณก็ได้นะครับเพราะว่าแคมเปญเดียวกันอยู่แล้วทั่วประเทศลดปัญหาในเรื่องการเดินทางด้วยลดปัญหาในเรื่องของโควิดด้วยครับเพราะน่ากลัวนะช่วงนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยต้องอยู่ในงานมอเตอร์โชว์อยู่แล้วนะครับต้องไปทำงานอยู่แล้วก็ยังหายใจลึกๆอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูที่ดีลเลอร์สุราษฎร์ธานีครับอ๋อ
และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ Mercedes-Benz นะครับ Premier Auto House นะครับดีลเลอร์ Mercedes-Benz ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีดีลเลอร์แห่งนี้ขยายตัวมาจากที่ภูเก็ตนะและเป็น1ใน15ดีลเลอร์ที่เป็น CI ใหม่ของ Mercedes-Benz แล้วเฮ้ยโอเคมากๆและตอนนี้ครับผมขับมาถึงแล้วก็จะรบกวนให้ที่ Premier Auto House เนี่ยเขาช่วยเช็คหน่อยรวมถึงช่วยล้างรถให้ผมหน่อยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถ้าลูกค้าเดินทางไกลๆมาแบบนี้และอยากจะให้เรามาดูแลเนี่ยได้ไหมได้ครับผมถ้ารถลูกค้าเข้ามานะครับเราก็จะตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นก่อนเข้าซ่อมนะครับแต่อันเนี้ยลูกค้าเดินทางมาไกลๆเดี๋ยวเราก็สามารถขึ้นที่ลิฟต์ตัวนี้ได้เลยครับผมขึ้นเช็คนี้ได้เลยใช่เช็คล้อยางลมน้ำระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นการเช็คเบื้องต้นดูความเรียบร้อยของรถใช้เวลานานไหมครับพี่ครับอันนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีครับผมอ๋อก็คือแวะพักรถพักคนได้เลยใช่ครับรถจอดไว้แล้วก็นั่งทานกาแฟด้านในแล้วเราก็เดี๋ยวตรวจเช็คให้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งมาบอกกันใช่นี่ครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีหรือเดินทางมาทางภาคใต้แวะมาที่ Mercedes-Benz Premier Auto House ได้เข้ามารับบริการตรงนี้ก่อนเพื่อความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของคุณจะได้สนุกสนานและไม่ได้มีแค่ศูนย์บริการแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโชว์รูมของ Premier Auto House กันนะครับว่าเป็น1ใน15ดีลเลอร์ที่เป็น CI ใหม่แล้วสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามมาชมแล้วครับคุณน้อยนารออยู่ครับผมและเดี๋ยวเราเข้ามาพบคุณน้อยนานะครับสวัสดีครับน้องน้อยนาครับวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนด้วยค่ะน้องน้อยนานะครับจะเป็นตัวแทนของ Mercedes-Benz Premier Auto House ค่ะขายพื้นที่สุราษฎร์ขายพื้นที่สุราษฎร์ค่ะชุมพรใช่ระนองค่ะ3จังหวัดนครด้วยด้วยค่ะด้วย4จังหวัดนี่คือดูแลพื้นที่ลูกค้า Mercedes-Benz ที่นี่และเดี๋ยวอยากให้น้องน้อยนาช่วยพาชมหน่อยว่าโชว์รูมที่เนี่ยเรามีรถอะไรบ้างและตอนนี้แคมเปญของมหกรรมยานยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างได้เลยค่ะจากตัวนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวดรีมคาร์ค่ะเป็นรถ E200 คูเป้ใช่ค่ะแพงนะนิดนึงค่ะถึงบอกว่าเป็นดรีมคาร์ใช่ค่ะรถคันนี้ครับเน้นอิโมชันนอลเลยพละกำลังไม่ได้แรงมากแต่ด้วยความสวยของเขาที่เขาเป็นคูปรูปทรง2ประตูดีไซน์คูปนั่งสบายมากๆและภายในโคตรสวยครับคันนี้ผมก็ขับมาแล้วมันก็เหมาะแล้วล่ะที่เขาว่าเป็นดรีมคาร์นะครับอ่ะต้องเล่นหน่อยเชิญมาชมเลยแล้วตอนนี้แคมเปญมีอะไรบ้างจ๊ะสำหรับแคมเปญมอเตอร์โชว์ช่วงนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบส่วนลดพิเศษแบบจุกๆเลยค่ะคือส่วนลดพิเศษมีแบบว่าช่วยดาวน์ 5% แล้วก็จะมีเป็นเหมือนสำหรับลูกค้าที่จัดแบบ MyStar โปรแกรมแบบผ่อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ประกันภัยสูงสุดถึงแบบ4ปีเลยค่ะประกันภัย4ปีเลยเหรอใช่สูงสุดเลยค่ะปกติเขาจะให้ปีเดียวถูกต้องช่วงนี้4ปี4ปีเลยสูงสุดช่วยดาวน์ให้ด้วยถูกต้องค่ะ 5% ใช่แล้วก็จะมีแบบวารันตีรถที่ขยายระยะเวลาให้ปกติเบนซ์เนี่ย3ปีอยู่แล้วใช่มั้ยคะใช่ครับอันนี้เป็น5ปีด้วยอุ๊ยในทุกรุ่นป่ะจ๊ะจะมีเป็นพวก C SUV แล้วก็จะเป็น E Diesel อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพวกนั้นกลุ่มนั้นโอ้แต่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าหลักอยู่แล้วถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่ผมเดินดูนะครับในโชว์รูมเนี้ยมีครบเลยนะครบตระกูลเลยถูกต้องค่ะ GLS ก็มีใช่ GLE มีไอ้ตัวนี้ GLE DE DE ค่ะนะครับตัวปลั๊กอินเป็นดีเซลตัวแรกที่เป็นปลั๊กอินของ Mercedes-Benz ถูกต้องค่ะนอกจากแคมเปญที่แจ๋วๆแล้วของมอเตอร์โชว์แคมเปญของเราเองอะแคมเปญของเราตอนนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของตัวขับฟรี3เดือนขับฟรีใช่ก็คือลูกค้าไม่ต้องจ่ายทั้งงวดไปเลย3เดือนยืดระยะเวลาไปใช่ไปจ่ายทีก็ประมาณช่วงต้นปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะฟรีปีนี้ใช่แล้วก็จ่ายค่างวดปีหน้าถูกต้องค่ะเยอะอันนี้เกือบทุกรุ่นไหมจ้าหรือว่าอันนี้ทุกรุ่นเลยโอ้ให้ทุกรุ่นเลยถูกต้องค่ะเราก็จะมีเป็นสำหรับลูกค้าที่จอง The New S Card นะช่วงนี้ค่ะก็คือ S Card ใหม่ใช่ S Card ตัวใหม่ก็คือเราจะมีเป็นVoucherสุดหรูเลยที่แบบว่าการันตีแบบระดับโลก4ปีซ้อนก็คือที่ The Gimala Resort ให้3วัน2คืนถูกต้องให้ที่พัก3วัน2คืน3วัน2คืนค่ะโอ้ที่นี่เขาหรูมากใช่แล้วยังไม่หมดค่ะนะคะสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง30ธันวาคมที่ออกรถในช่วงนี้ก็คือปีนี้สำหรับลูกค้าที่จองรถ Mercedes-Benz ทุกรุ่น
16ท่านแรกจะได้ร่วมแบบทริปสุด Exclusive เลยก็คือร่วมทริปดินเนอร์เรยอทสุดหรูแล้วก็จะมีเป็นวงมินิคอนเสิร์ตนะคะแบบระดับโลกก็คือเป็นวงทริโอที่จะมาบรรเลงเพลงให้ฟังคือลูกค้า16ท่านแรกถูกต้องค่ะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จ๊ะตั้งแต่วันที่1จนถึง30ธันวาคม64 1พฤศจิกาถูกต้องค่ะ1พฤศจิกาจนถึง30ธันวาคม64 16ท่านแรกจองแล้วออกรถภายใน16ท่านแรกแล้วก็จะมีถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีเป็นวอยเชอร์ที่พักสุดหรูที่เดอะราชาด้วยที่ภูเก็ตเหมือนกัน3วัน2คืนที่ไปร่องเรือยอชมีที่พักให้ด้วยถูกต้องค่ะได้ทั้งนั่งเรือได้ทั้งที่พัก3วัน2คืนแต่ถ้าเป็น S class นั่นก็ดีไปเลยอันนี้เป็นแคมเปญของเราของเราค่ะก็คือสามารถที่จะใช้ได้ที่สุราษฎร์นี้ค่ะแล้วก็ที่ภูเก็ตถูกต้องค่ะเพราะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับที่ Mercedes-Benz ภูเก็ตแล้วก็ที่สุราษฎร์ใช่เป็นสาขาน้องเล็กเป็นสาขาน้องเล็กเพิ่งเปิดมาได้2ปีนะครับแต่บริการเขาโอเคมากๆเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าเราเอารถเข้าไปตรวจเช็คนะครับใครเดินทางผ่านมาท่องเที่ยวแถวนี้ก็แวะเข้ามาตรวจสภาพรถให้พร้อมน้องน้อยหนาคอยดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แคมเปญที่ทาง Mercedes-Benz Premier Auto House เตรียมไว้ให้จนถึงธันวาคมนี้ถูกต้องค่ะครบนะเยอะด้วยในวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับท่านผู้ชมครับว่าช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้แคมเปญของมหกรรมยานยนต์เนี่ยที่นี่ก็มีลูกค้าไม่ต้องเดินทางถึงกรุงเทพอยากดูรถที่สุราษฎร์ธานีมีให้ครบทุกรุ่นอยู่แล้วทุกรุ่นเลยค่ะให้ลองขับด้วยไปที่กรุงเทพไม่ได้ลองขับนะได้ลองขับไม่ครบนะมาที่นี่ได้ลองขับด้วยแล้วก็ในเรื่องของโควิดเราก็ต้องงดเดินทางกันน้อยๆหน่อยนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินทางถ้าอยากซื้อรถที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านแคมเปญเหมือนกันอยู่แล้วทั่วประเทศเลยค่ะทั่วประเทศน้องน้อยหน่ายืนยันแล้วนะครับแต่แคมเปญออนท็อปมาพูดคุยกันนะครับแคมเปญกลางมีอยู่แล้วแต่ว่าแคมเปญออนท็อปหรือว่าแคมเปญเฉพาะรุ่นรุ่นใดรุ่นหนึ่งมาคุยกันทางที่ปรึกษาการขายของ Mercedes-Benz ทุกดีลเลอร์เขาพร้อมที่จะพูดคุยอยู่แล้วใช่ค่ะ C class ในรุ่นปัจจุบันเขาว่าแคมเปญเด็ดเหมือนกันนะแรงเหมือนกันค่ะแรงนะได้ข่าวมานะครับ C class ในรุ่นวันนี้เนี่ยแคมเปญดีมากๆด้วยนะครับลองมาพูดคุยกันนะครับที่ Mercedes-Benz Premier Auto House น้องน้อยหนารอต้อนรับอยู่นะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณน้องน้อยหนามากนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมขอรอรถที่ตรวจเช็คและต้องไปเยาววิทย์ต่อครับเดี๋ยวเราตามกันไปครับว่าเยาววิทย์มีอะไรน่าสนใจต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ครับเจ้า GLE 300D 4Matic คันนี้นะครับก็สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยนะหลังจากที่เราพาเข้าไปเช็ครถพาชมโชว์รูมนะครับท่านผู้ชมครับของ Mercedes-Benz Premier Auto House นะครับดูแลลูกค้า Mercedes-Benz สุราษฎร์นครชุมพรระนองนะครับ4จังหวัดต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะทำให้เจ้า GLE 300D คันนี้เนี่ยเอี่ยมมาเลยโหหลังจากที่เรากลายเป็นทูโทนไปก่อนที่จะถึงสุราษฎร์นะครับก็มาดูสมรรถนะกันครับท่านผู้ชมครับของ GLE 300D 4Matic นะครับเครื่องยนต์ 2000cc ดีเซลเทอร์โบคู่นะ245แรงม้า500นิวตันเมตรจุดเด่นไม่ใช่อยู่ที่การออกตัวนะครับเพราะว่าด้วยบอดี้ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับด้วยทรงที่ต้านลมแบบนี้ออกตัวไม่พรุดพราดแน่นอนและเครื่องยนต์2000ดีเซลเทอร์โบคู่ก็ไม่ได้ทำให้รถคันนี้พรุดพราดเลยออกจะตื้อๆด้วยซ้ำในการออกตัวนะไม่หวือหวานะแต่ถ้าเกิดว่ารอบกลางแล้วแรงบิดเรียกได้แล้วถือว่าเป็นรถที่ขับหนึบแน่นเลยนะมาแบบแน่นๆแต่ถ้าเหยียบคลิกดาวแล้วให้พุ่งกระชากไม่ใช่แต่มันมาแบบแน่นๆนิ่งๆนะครับมาดีเลยนะในการใช้งานแบบเรื่อยๆแต่แน่นๆแรงๆได้อยู่ความคล่องตัวของรถนะไม่ได้เป็นในแบบที่เรียกว่ามุดซ้ายมุดขวาดีแต่เป็นแบบที่เรียกว่าลอยไปลอยมาเป็นแบบผู้ใหญ่อะ GLE นะครับจะเนี่ยโยกซ้ายโยกขวามันไปได้ไหมมันไปได้แหละแต่มันจะไปแบบทรงทั้งคันอะทื่อๆหน้าไม่ค่อยได้จิกเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็น 4Matic นะครับขับเคลื่อน4ล้อก็ตามแต่ว่าเบรกดีนะเนี่ยเบรกผมขับมาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็ปรากฏว่าโอเคดีในเรื่องของช่วงล่างนะดีเนียนดีนะครับไม่กระด้างแต่ก็ไม่ได้นวลนุ่มจนโยนไปโยนมาจนเวียนหัวไม่ใช่ไม่ได้ให้ฟีลลิ่งนั้นให้ฟีลลิ่งแบบหนึบหนึบแน่นแน่นแต่ไม่สะใจอ่ะเหยียบกระชากมันไม่ค่อยเหยียบแล้วมันต้องรอรอบถึงแม้ว่าคุณจะเข้าอยู่ในโหมดนี่ไดนามิกผมเข้าไปที่โหมดสปอร์ตก็ได้คือมันก็ลากรอบจัดขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่สะใจอ่ะคือตรงนี้มันก็จะหน่วงหน่วงหน่อยนะครับจะหน่วงเท้านิดนึงอัตราสิ้นปืนเปลี่ยนเลยนะถ้าคุณเข้ามาที่โหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะแตกก็อืดมาแต่มันไม่สมูทละ
คือเวลาหน่วงมันก็จะหน่วงแบบโหดๆหน่อยนะครับแล้วผมขับก็อยู่ที่105 106อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือเรียกแล้วมันหายละในความเร็วสูงจัดๆก็ต้องยอมรับนะครับในความเป็นพละกำลังเครื่องยนต์นะครับเครื่องมันแค่ 2,000 ซีซีเทอร์โบกับน้ำหนักตัวขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสมดุลกันเท่าไหร่แต่ถามว่าไหวหรือเปล่าไหวสบายๆนะครับเนี่ยไปแบบนืดๆเป็นแบบไปแบบผู้ใหญ่อ่ะนะแต่ช่วงล่างใช้ได้แต่พวงมาลัยผมว่ายังไม่ได้คมมากมายนะครับยังโยนๆอยู่นิดหน่อยแต่สิ่งที่ผมชอบในเจ้า GLE 300D นี่คือในเรื่องของหน้าจอ Head Up Display ที่โชว์อยู่เนี่ยพวกตัวเลขต่างๆที่โชว์อยู่เนี่ยมันโอเคมากๆนะครับทั้งในเรื่องของแรง G ในเรื่องของความเร็วในเรื่องของวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันมีมิเตอร์วัดอยู่เลยโคตรดีนะครับสวยมากๆและสวยมากตานี่ไม่ต้องหลบลงมาเลยนะครับเขาซ้อนอยู่ในระดับสายตาตรงนี้มากโอ้ดีรวมถึงมาตรวัดต่างๆนะครับนี่เป็นจอขนาด 12.3 นิ้ว2จอติดกันนะแต่มันถูกแยกนะครับไม่ได้เป็นจอเชื่อมไม่ได้เป็นจอเดียวกันแต่กรอบมาเป็นจอเดียวกันนะและนี่ดูกระจ่างตาแค่ไหนนี่ผมใช้แผนที่นะของเบนซ์เองนะครับไม่ได้เป็น Apple CarPlay ก็เสถียรเนียนดีนะโอเคลูดมาเนี่ยตรูดมาตลอดเลยโอเคโชคอัพดีมากนะครับโชคดึงสปริงโอ้โหทำงานลงตัวเพราะว่าบอดี้รถมันหนักนะครับแล้วเราขับมาค่อนข้างที่จะเร็วและนี่เดี๋ยวเราจะเจอโค้งหนักๆนะครับจากสุราษฎร์ธานีไปพังงาทำเวลานิดนึงครับเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจกันต่ออันนี้มาลองสมรรถนะของเขาจะรถคันนี้เป็นรถที่เนี่ยอย่างเงี้ยเดินทางแบบเนี้ยผมก็เรนจ์ความเร็วเฉลี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับจริงๆนะ140อย่างเงี้ยสวยๆพอดีเสียงลมก็ยังไม่ได้เข้ามากมายนะครับแต่ถ้า150ไปแล้วเนี่ยเสียงลมก็เข้ามาซึ่งผมก็ถือว่าธรรมดานะไม่ได้เป็นจุดบกพร่องอะไรของเขาแล้วเครื่องเสียงโอเคด้วยสิเสียงพงเสียงเพลงดีมากเห็นไหมโค้งขวาดังหนังนี่ก็ไปได้นะครับสบายคือขับด้วยความเร็วสูงได้แต่ต้องรู้จักรถหน่อยนะครับโยนเข้าไปทั้งคันได้เพราะมันเป็นขับ4อยู่แล้วแต่ลายก็ต้องดูนะครับลายเป็นลายขับ4นะไม่ใช่ลายขับ2ต้องดูดีๆแต่ถ้าเจอแบบหักศอกหักอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนกันนะคุ้นเคยกับรถเขาหน่อยนะครับขับสนุกหรือเปล่าไม่ใช่รถขับสนุกแต่เป็นรถที่ขับเร็วขับเร็วได้แต่ไม่ได้สนุกเข้าโค้งไม่ได้มุมเพี้ยๆนะครับเป็นแบบนวลๆเข้าไปอ่ะจะเข้าเร็วเลยล่ะเข้าเร็วได้เลยล่ะแต่มันไม่สนุกเป็นรถผู้ใหญ่อะท่านผู้ชมครอบครัวเดินทางแบบผู้ใหญ่ระบบความปลอดภัยให้มาก็เต็มครับเนี่ยดูเจอถนนเนี่ยฮะยึบยึบยึบแต่ไม่โยนมันยึบยึบยึบอยู่อย่างเงี้ยไม่เวียนหัวมันนุ่มนวลแต่หนึบนี่เบรกนะครับนวลมากหลายๆคันนะครับเบรกอยู่ในรถแรงๆเบรกอยู่แต่มันไม่เนียนอันนี้เนียนด้วยอยู่ด้วยคือเซตมาเป็นรถครอบครัวไม่ได้เซตมาเป็นแบบเบรกสปอร์ตนะครับอัตราสิ้นเปลืองผมก็ใช้อยู่ประมาณ 10.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยเพราะขามาก็อัดโหดๆอยู่ก็อยู่ที่ตรงนี้ครับแต่ถ้าพอใช้โหมดสปอร์ตอัตราสิ้นเปลืองก็จะลดลงมานะครับหรือประมาณ 10.1 เดี๋ยวเวลาเร่งไงมันไม่ทันใจมันไม่ตึกออกมามันต้องรอรอบมันหน่อยหนึ่งอันนี้เร่งในความเร็วเมื่อกี้90นะครับขึ้นมา120ก็ช้าไปหน่อยในมุมผมนะผมว่ามันตื้อไปหน่อยตัวนี้ถ้าเป็นเครื่อง 3,000 นะโอ้โหกระจายคือราคานะกระจายไม่ใช่แค่อัตราเร่งราคาไปด้วยนะพอรถมันหนักเนี่ยเวลาเข้าโค้งพวกนี้มันจะไหลต้องการจังหวะเบรกดีๆนะครับเพราะน้ำหนักรถมันเยอะเนี่ยแต่อยู่หมดเลยเนี่ยเนียนเลยนะครับขับ4เนี่ยไปหมดเลยโฟเมติกนะครับเวลาเร่งอ่ะมันมานืดขึ้นเลยแรงกว่านี้อีกนิดนะใช้ได้เลยแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆในเจ้า GLE 300D คือเบาะที่นั่งบอกเลยครับเบาะที่นั่งนั่งโคตรเมื่อยผมขับเจ้าคันนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็ระยะทางก็ไม่น้อยด้วยคือนั่งแล้วเดี๋ยวผมต้องปรับเบาะอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันไม่ลงตัวในตำแหน่งเบาะในอะไรก็ไม่รู้หรือว่าสรีระผมเองนะอันนี้ส่วนตัวเลยผมบอกผมไม่ชอบเลยเพราะผมเมื่อยมากกับเจ้า 300D เนี่ย E 300 ดีกว่านะครับหรือไม่ก็ GLC ยังดีกว่าเลย
GLC บอร์ดจะเล็กกว่านี้แต่มันนั่งแล้วมันไม่เมื่อยก็แล้วแต่สรีระแต่ละท่านแล้วกันครับแบบนี้นะคือแต่ว่ามันไม่โดนผมอ่ะมันก็เลยทำให้รถคันนี้เนี่ยขาดความสบายในการเดินทางไปได้ทุกอย่างมันให้เอื้อมาหมดเลยนะที่วางแขนที่วางแก้วน้ำจอเจอนะครับเข้าโค้งดีนะเข้าโค้งดีเข้าเนียนดีนะครับมันโยนเข้าไปได้เลยเดี๋ยวแล้วเราพอคุณยกปั๊บมันเข้าลายปึ๊กเลยมันไม่ต้องแก้อะไรเยอะถ้าคุณมาเร็วจัดๆนะมันไม่ต้องแก้อะไรมากมายเพียงแต่ไซส์ของรถมันใหญ่มันก็เลยดูเทอะทะไปนิดสนุกดีครับสนุกดีไม่ได้ขับรถใหญ่ๆเข้าโค้งหนักๆอย่างนี้มานานแล้วส่วนใหญ่ถ้ามาเส้นทางแบบนี้เราก็ต้องหารถแบบกระชับกระชับเลยนะคล่องตัวคล่องตัวแต่นี่เนี่ยเดินทางไกลๆนะครับคือก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ารถใหญ่อย่างเงี้ยมันเดินทางไกลสบายไหมมันได้นะแต่ว่าอย่าไปได้ขับแบบผมอ่ะสบายเลยล่ะพอขับแบบผมมันหนักไปนะครับขับมันในความเร็วปกติอ่ะ120 140อะไรประมาณอย่างเงี้ยได้เลย110ยิ่งสบายสบายสวยๆอัตราการเปลี่ยนน้ำมันก็จะดีมากๆนะครับแล้วเนี่ยช่วงล่างมันแม่นยำแล้วพวงมาลัยมันกระชับมือมากถ้าคุณไม่พอใจกับอัตราเร่งคุณก็ดึงเกียร์มานะครับเพราะมันเป็นแพดเดิลชิฟตัวนี้เกียร์9สปีดนะครับเกียร์เนี่ยเกียร์9สปีดดึงไปแล้วมันนุ่มนวลนะอย่างเงี้ยก็กระชากมาหน่อยแต่ก็มีล้อนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอนจินเบรกสบายในโค้งเขาแบบนี้นะครับก็เนี่ยมันเลยลงตัวว่าเขามีหลายบุคลิกครับอยู่ในบนเขาคดโค้งอย่างนี้หนักๆแบบนี้ในความเร็วขนาดนี้นี่ใช้แมนนวลเลยนะครับกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งกลับไปเป็น14อีกครั้งนึงนะครับนี่พวงมาลัยแบบนี้รถแบบนี้นะครับแล้วก็ถนนแบบนี้ครับเราก็จะใช้เอนจินเบรกนะครับมากกว่าเบรกนะแต่มันยังแหมมันหน่วงน้อยไปหน่อยมันดึงน้อยไปหน่อยใช่ไหมครับถึงทั้งที่เราใช้นี่แล้วนะแพดเดิลชิฟแล้วนะคือเขาเน้นความสบายครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า ECU การตัดเกียร์เนี่ยไม่ได้ให้เราลากรอบจัดมากหนึ่งคือในเรื่องของป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์ด้วย2ก็คือในเรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างความนุ่มนวลของพวงมาลัยเนี่ยในการเข้าได้อ่ะเป็นรถใหญ่ที่ขับเร็วดีเลยเหลือๆครับเดินทางดีผมชอบความนุ่มนวลของช่วงล่างมันนุ่มหนึบดีไม่กระด้างแล้วก็ไม่นุ่มจนโยนครับช่วงล่างดีนี่150นะนิ่งตึกเลยเดินทางไกลดีครับทำเวลาได้ดีนะครับตัวนี้ถ้าเร่งก็โอเคถ้าอยากขับยุ้ยๆสบายๆก็ได้ด้วยนะครับแล้วมันกว้างขวางมาเป็นครอบครัวเนี่ยเก็บของสบายเลยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังโคตรใหญ่นะครับหรือจะนั่งแบบ7ที่นั่งก็ได้เพราะมีแถว3นะครับแต่ถ้าเป็น7ที่นั่งปั๊บที่เก็บสัมภาระก็เหลือนิดเดียวนะครับก็ต้องแลกกันในจุดนั้นนะก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านแล้วครับว่าคล่องตัวในแบบไหนใช้งานในแบบไหนครับแต่เกียร์9สปีดเนี่ยเวลาผมเชนเนี่ยผมดึง3เกียร์เลยนะถึงจะเรียกแรงบิดมาเรียกจังหวะเอนจินเบรกมาได้2เกียร์บางทีเอาไม่อยู่นะครับยังไงก็ต้องทำความคุ้นชินนะครับกับรถแต่ละคันมีบุคลิกที่แตกต่างกันมีนิสัยที่แตกต่างกันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแล้วก็เทคนิคการขับที่แตกต่างกันอีกนะครับต้องเรียนรู้กับเขานะครับบางทีรถเขาเราอาจจะไม่ได้รู้จักรถดีเท่าไหร่นักอาจจะเลยมองข้ามจุดเด่นๆของเขาไปก็ได้บ้านเราก็ขับระวังนะครับโอ้โหมอไซค์เป็นใหญ่ด้วยไปได้เหมือนกันนะเอาได้เหมือนกันนะล่อนเป็นยานแม่เลยเนี่ยโอ้หมดนะครับขับความเร็วสูงในคดโค้งเยอะใช้เกียร์ช่วยนะครับอย่าใช้แค่เบรกกับคันเร่งนะครับเสียหายเส้นทางถนนภาคใต้นะครับท่านผู้ชมขับโคตรสนุกบอกได้เลยผมชอบขับมากกว่าภาคเหนืออีกนะผมว่ามันวิวเขามันสวยดีแล้วก็ความชุ่มชื้นของเส้นทางมันเยอะกว่าภาคเหนือในมุมมองผมนะขับแล้วก็เลยดูแบบสดชื่นดีสดชื่นเจอโค้งมาดูโค้งให้ดีครับจะเชนเกียร์เชนรับไว้นะครับแล้วก็เข้าเชนก่อนถึงโค้งนะครับไม่ใช่เชนระหว่างเข้าโค้งเนี่ยนั่งแล้วเมื่อยหลังเลยเนี่ยหรือกูแก่แล้ววะนั่งแล้วเมื่อยหลังยังไงวะเนี่ยแยกไม่ออกแล้วระหว่างความแก่เรากับเบาะรถนะครับแต่คันอื่นไม่เมื่อยขนาดนี้นะนี่เมื่อยหลังเลยนะครับไม่ชอบคันนี้ฟีลลิ่งบอกผมไม่ชอบแต่อย่างอื่นเนี่ยสบายชอบเนี่ย
ขับ4มันไม่เหมือนขับ2ครับเวลามันเข้าจะเนียนๆเข้าไปคือความเนียนน่ะได้แต่ความสะใจความสนุกอ่ะมันสู้ขับหลังไม่ได้นะครับแต่ความปลอดภัยอ่ะให้เค้าเต็มเค้าเต็มนะครับก็ปลอดภัยกว่าแต่ไอ้เรามันชอบหวือหวาไงแล้วก็ชอบแบบพวกขับหลังเนี่ยขับหน้าก็ได้นะแต่ขับหลังสนุกกว่าบอกมาแล้วป้ายมาแล้วป้ายถนนมาแล้วครับระวังงูนะครับคดโค้งแน่นอนเส้นนี้ผมก็มาบ่อยครับชอบคือก่อสร้างเหรอระบีบเลนแบบนี้นะเตือนใกล้ๆโค้งอย่างเงี้ยนะโอ้โหสุดยอดนะครับสนุกสนุกครับช่วงล่างดีพวงมาลัยดีระดับหนึ่งแต่อยากให้มันแต่ถ้าแม่นกว่านี้มันก็จะหนักและถ้าแม่นกว่านี้มันก็จะเข้าปุ๊บคือเขาต้องมีจังหวะนี้ครับจังหวะฟรีเนี่ยให้มันสบายให้มันมีความสบายของรถในกลุ่มนี้นะถ้าหักปุ๊บเข้าเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีความสบายละคนขับก็จะเกรงไปนิดนึงคนนั่งก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับตัวนี้เข้าใจได้ว่าการออกแบบพวงมาลัยให้มีอัตราทดแบบนี้ให้มีการเซตพวงมาลัยในแบบนี้เข้าใจได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเขาเป็นอย่างไรเยี่ยมเยี่ยมไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเยาววิทย์ครับท่านผู้ชมครับแล้วไปดูกิจกรรมที่เยาววิทย์ดูซิว่า Mercedes-Benz มาทำอะไรที่โรงเรียนเยาววิทย์ในปีนี้ครับแล้วผมจะไปช่วยอะไรกับเขาได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปกันครับผมอันนี้ดูวิวที่นี่ไปพักๆกันครับหลังจากที่เราเดินทางมาถึงพังงานะครับก็ต้องมาทำภารกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของเราเลยก็คือว่าไปที่โรงเรียนเยาววิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยเขาช่วยเหลือมาตลอดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยจากพังงาเราจะวิ่งเข้ากระโปรงไปที่เยาววิทย์เนี่ยทาง Mercedes-Benz เนี่ยได้ช่วยอะไรไว้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แล้วก็มีเรียกว่ามีไอดอลของเด็กนักเรียนบางท่านนะครับก็คือเป็นนักฟันดาบเป็นนักฟันดาบทีมชาติด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเข้ามาทำไมและทำไมทาง Mercedes-Benz ถึงเล็งเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยเอานักกีฬาฟันดาบเนี่ยมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่เยาววิทย์เดี๋ยวเราไปเจอกันครับที่เยาววิทย์ครับกับเจ้า GLE 300D Formentic คันนี้แล้วไม่ได้มีแค่เรานะดูขบวนMercedes-Benz ทั้งนั้นนี่อ๋อนี่ครับออโต้เตชั่นโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ก็มากับเราด้วยและนู่นครับรองประธานกลางปีนะครับข้างหลังนี่ครับรองประธานกลางปีนี่เขาว่าเขาเข้าไปครั้งนี้นะครับการกลับเข้าไปที่กลางปีนี่เขาว่าเขาจะไปเขย่ากลางปีนะครับเขาบอกเขาจะไปเขย่าความยิ่งใหญ่ให้กลางปีกลับมาอีกทียิ่งใหญ่หรือจะย่อยยับไม่รู้นะแต่นี่คือบทบาทของคุณเติ้ลเขานะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เยาววิทย์ครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับก็วิ่งอยู่ในเส้นทางจากเขาหลักนะครับไปโรงเรียนเยาววิทย์นะครับที่อำเภอกระโปงเส้นทางภาคใต้นะครับก็คดโค้งแล้วก็สวยงามอย่างนี้ผมชอบนะผมค่อนข้างที่จะชอบเส้นทางทางภาคใต้นะครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์ดีแล้วก็ดูชุ่มชื้นดีนะครับป่าเขาเขาเยอะดีนะค่อนข้างที่จะเป็นความชอบส่วนตัวของผมอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับและนี่ก็คือระบบเซฟตี้ของ Mercedes-Benz นะครับเตือนแล้วก็เบรกในเจอวัตถุด้านหน้าแล้วก็ความเร็วรถเราเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุเขาก็จะดีเทคนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อัตโนมัติเลยดีหรือไม่ดีในพวกออปชันพวกนี้เราต้องรู้จักกับรถนะครับบางท่านก็ไม่ชอบว่าเวลาบูทซ้ายมุดขวานะครับแล้วมันดีเทคคือมันเบรกนะครับทำให้จังหวะการบูทเนี่ยผิดไปนะครับก็ต้องรู้จักรถรู้จักเรานะครับในการขับแค่นั้นแต่ผมเฉยๆนะชอบไม่ชอบเวลาที่มีอยู่เงี้ยชอบอยู่แล้วก็มุดให้ห่างคันหน้าหน่อยนะครับระบบมันก็จะไม่มาดีเทคแต่ว่ามุดใกล้มากถ้าอย่างนั้นถ้าระบบมันดีเทคแล้วเบรกให้ตอนนี้ก็วิ่งเป็นขบวนนะครับท่านผู้ชมดูยาวๆ10กว่าคันนะครับเป็นตระกูล SUV ทั้งนั้น GLE GLC นะครับมีมาครบเป็นกิจกรรม CSR นะครับของ Mercedes-Benz ทุกปีอยู่แล้วเนี่ยนะเป็น SUV ที่เนี่ยมันเข้าโค้งได้แบบหนักแน่นนะแต่ว่ามันยังด้วยรูปทรงอ่ะท่านผู้ชมมันจะมุดแบบสนุกไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดขับสนุกแต่ต้องบอกว่าขับสบายแล้วก็สามารถที่จะพาคุณไปได้เร็วในเส้นทางแบบนี้คดโค้งเยอะๆแบบนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแต่ซีดานหรือว่าทรงคูเป้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทรงนี้ก็ไปได้แต่ผมว่าอัตราเร่งตีนต้นนะครับหรือการออกตัวมันตื้อไปหน่อยในเครื่องยนต์ตัวนี้นะ2000ดีเซลเทอร์โบ
มันแค่245ม้าไงแรงบิด500นิวตันเมตรกับบอดี้ขนาดนี้ผมว่ามันน้อยไปแต่เดี๋ยวเราจะไปลองในตัว DE ซึ่งเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดดูซิว่าเมื่อมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยทำให้เจ้าคันนี้เนี่ยกระฉับกระเฉงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าออปชันที่ให้มาจะบิ๊กบึ้มขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนเพราะที่มีอยู่ในตอนนี้ผมก็ว่ามันก็โอเคแล้วนะตัวนั้นเนี่ยตัว DE เนี่ยราคาลดลงมาด้วยนะ4.6 ล้านตัวที่5.1 ล้านแรงม้าเยอะขึ้นแต่เทคโนโลยีเป็นปลั๊กอินไฮบริดอย่างไรก็ตามนะปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยข้อจำกัดเขาคือคุณต้องชาร์จไฟตลอดเพราะตัวนู้นเนี่ยวิ่งด้วยไฟฟ้า 100% เลยนะวิ่งด้วยไฟฟ้า 100% ได้ตั้ง100กิโลเมตรโคตรใหญ่อะแบตเขาอะนะครับแต่ก็ต้องมาดูครับเมื่อไฟหมดแล้วเนี่ยไอแบตที่มีอยู่เนี่ยจะกลายเป็นภาระหรือว่ายังช่วยเหลือการขับขี่ของคุณได้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่นานคลิปต่อไป 350DE นะครับในความเป็น GLE ของเขานี่คันหน้าเรานี่แหละGLE 350DE นะครับนะครับเพื่อนๆก็มาร่วมขบวนกันนะครับเดี๋ยวมีพี่แพนนะมีพี่แพนมากับเดดิมไดนะครับพี่ตี้พี่แพนนะครับพี่โคกกี้พีพี่เคนนะครับช่องเกียร์อัพพี่เติ้ลนี่มาจากทางปีออนไลน์มีพี่หนุ่มผู้จัดการพี่โก้ฐานเศรษฐกิจพี่อ้วนสินชัยกรุงเทพธุรกิจก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะอยู่ออโต้สเตชันก็มาคือไปกันชิลๆเลยเนี่ยพวกเราก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันเยอะครับวงการนี้ต้องมีเพื่อนนะโตก็โตไปด้วยกันนะครับว่าต่างคนต่างช่องแต่ละคนดูแต่ละการนำเสนอแต่ละมุมมองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการนำเสนอรถคันเดียวกันมีการนำเสนอที่หลากหลายมีมุมมองที่หลากหลายก็เป็นประโยชน์ต่อคนดูที่สุดเพราะว่าผู้ชมก็จะได้หลากหลายมิตินะโอ้เติบโตเร็วนะช่องพี่โกกี้พีนี่เติบโตเร็วอันนี้เราปรบมือให้และชื่นชมแล้วก็สนับสนุนน้องน่ารักมากนิสัยดีนะครับสุภาพเป็นที่เอ็นดูของทั้งค่ายรถแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนด้วยกันไม่ก้าวร้าวไม่แอคทีฟนะครับสุภาพเรียบร้อยนะครับก็ไม่แปลกครับที่แฟนๆจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็มีมุมมองในการนำเสนอเป็นแบบ POV นะอันนี้ดีมีความหลากหลายมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความรู้ในด้านของรถยนต์ที่ดีแต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ต่อไปนะครับเพราะว่าประสบการณ์มันซื้อกันไม่ได้ประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยซื้อกันไม่ได้มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกันสิ่งที่ทำให้การรีวิวแตกต่างกันส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ในการขับขี่ด้วยว่าเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สอนกันยากรวมทั้งซื้อกันไม่ได้ใครอยากจะมีประสบการณ์ทำได้อย่างเดียวคือทำไปเรื่อยน้องเขาก็ขยันดีครับนั่งตัดต่องานกันอะไรกันถ่ายเองตัดเองกันทั้งนั้นครับพวกเราผมนี่ก็ถ่ายเองตัดเองมาเป็นปีนะ 2-3 ปีเลยนี่พี่แพนเมื่อคืนพี่แพนตัดโจไลออนเกรดวอลนะครับมาถึงพังงาตอน 5-6 โมงนะครับทานข้าวเย็นด้วยกันแวบหนึ่งผมเห็นพี่แพนทานข้าวเย็นอยู่แล้วก็ขึ้นไปตอน 3 ทุ่มตี 5 ยังตัดโจไลออนอยู่เลยอะนะครับแล้วนี่ตอนเช้าก็มาร่วมกิจกรรมกันก็ยังไม่ได้นอนสู้ๆงานพวกนี้นะครับเราทุกอย่างครับเป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้รวมถึงการขับแบบนี้ด้วยนะครับคือที่ผมบอกว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าเราได้ขับรถกลุ่มนี้เยอะเท่าไหร่ประสบการณ์ก็จะบอกเลยว่ารถประเภทนี้เฮ้ยมันควรจะมีมาตรฐานของมันอยู่ระดับไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมาบอกว่ารถคันนี้ดีหรือไม่ดีสิ่งที่เราบอกว่าดีหรือไม่ดีนั่นคือเราบอกมาว่ามาตรฐานเขาควรจะดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วมาตรฐานตรงนั้นที่เราบอกว่าดีหรือไม่ดีมาจากประสบการณ์ที่เราได้ขับแบรนด์นี้แบรนด์อื่นๆแบรนด์คู่แข่งนะครับเพราะถ้าคุณไม่ได้มีขับแบรนด์คู่แข่งล่ะคุณไม่ได้ขับ Audi คุณไม่ได้ขับ BMW คุณมาขับ Mercedes-Benz แล้วคุณจะรู้ไหมว่าเฮ้ยคันนี้ดีหรือไม่ดีคุณเอาอะไรมาเทียบอ่ะคุณเอารถที่คุณขับอยู่ปัจจุบันรถที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมาเทียบเหรอว่าดีหรือไม่ดีตรงจุดนั้นแหละที่ทำให้ประสบการณ์เนี่ยมันมีความสำคัญกับความคิดเห็นที่เราจะเสนอต่อแฟนๆนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราไปบอกไมบัคเราไปนั่งไมบัคเราบอกว่าดีเพราะเราไม่เคยนั่งโรลส์รอยเราไม่เคยนั่งโรลส์รอยคาริแนนเลยเราไม่เคยนั่งตัวเบนเทก้าเลยแล้วเราจะมาบอกได้ไหมว่า Mercedes ไมบัคเป็นอย่างไรถ้าครั้งแรกที่เราเจอรถหรูระดับนั้นเป็นไมบัคไปแล้วเราก็บอกว่าไมบัคคือ the best อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้นี่ว่าคู่แข่งคือใครแล้วเราจะบอกเขายังไงว่าเฮ้ยนี่มันควรจะดีกว่านี้มันควรจะไม่ดีกว่านี้นั่นคือประสบการณ์ที่ผมเรียนให้แฟนๆทราบว่าประสบการณ์คือหนึ่งในความสำคัญแล้วน้องๆที่ทำก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยไม่มีใครผิดหรอกครับเรื่องนี้แต่ว่าต้องอาศัยประสบการณ์เยอะแหละเรื่องโชคดีที่แก่กว่าแน่ยังขับในสนามก็เหมือนกันนะครับเราก็รู้ว่าสนามนี้เราขับมากี่รอบแล้วล่ะสนามพีระขับตั้งแต่เปิดยันสนามพีระปิดก็ขับมาเป็น10ปีรู้อยู่แล้วนะครับว่าฟีลลิ่งรถเป็นอย่างไรในโค้งแต่ละโค้งสนามแก่งกระจานอย่างเงี้ย
ขับมาก็เกิน 40-50 ครั้งแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโค้งแต่ละโค้งเป็นอย่างไรสนามช้างโอ้ก็เกิน20รอบแล้วมั้งรอบนี่คือจำนวนครั้งที่ไปนะครับไม่ว่าจำนวนรอบที่ขับมันก็พอจะรู้จักโค้งรู้จักรถได้ว่าเอ้ยแบบไหนถึงจะเกินกำลังหรือไม่เกินกำลังนะครับประสบการณ์ทั้งนั้นในการเข้ามาช่วยในเรื่องของงานของการเทสรถไม่ง่ายแล้วครับไม่ง่ายเดี๋ยวเราจะไปที่เยาววิทย์กันนะครับไปดูซิว่าโซลาร์เซลล์ที่ทาง Mercedes-Benz ไปทำให้เดี๋ยววันนี้ประธาน Mercedes-Benz ประเทศไทยมาด้วยนะครับเราก็จะสัมภาษณ์ด้วยหาข้อมูลต่างๆนะครับมาเล่าข่าวให้แฟนได้รับทราบนะครับหาข้อมูลต่างๆมาเป็นข้อมูลในการทำงานของเรานะครับเพราะผมบอกแล้วครับเรียนให้ทราบแล้วนะว่าเรื่องพวกนี้เทสรถเนี่ยไม่ใช่แค่มาคุยกับรถมันต้องคุยกับผู้บริหารเขาด้วยคุณจะได้รู้จักรถเขาอย่างแท้จริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เยาววิทย์ครับไม่ไกลไม่ไกลเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบล็กแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองขับเจ้า Mercedes-Benz GLE 300D 4Matic รุ่นประกอบในประเทศราคาค่าตัวอยู่ที่ 5.19 ล้านบาทถามว่าขับเป็นอย่างไรเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบ245แรงม้า500นิวตันเมตรกับระบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์9สปีดก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าเขาเป็นรถที่ขับแบบเรื่อยๆมาเรียงๆแต่เร็วช่วงล่างดีหนึบแน่นนุ่มและเป็นความนุ่มที่ไว้ใจได้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของการขับต้องเรียนให้ทราบว่าเขาไม่ได้ขับแบบสนุกสนานนะอัตราเร่งตีนต้นอัตราเร่งในการออกตัวยังไม่กระฉับกระเฉงมากมายนัก245แรงม้า500นิวตันเมตรบนบอดี้นี้ผมยังมองว่ายังแบกน้ำหนักอยู่พอสมควรแต่ถ้าหากคุณขับในความเร็วกลางความเร็วสูง170กิโลเมตรต่อชั่วโมง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับได้สบายๆและช่วงล่างเอาอยู่ด้วยในเรื่องของการขับนะผมชอบเจ้า GLE 300D ตัวนี้ในความเร็วกลางและปลายแต่ในความเร็วต้นผมถือว่าอึดอัดและอืดอาดไปหน่อยในความเห็นของผมขับในเมืองเป็นอย่างไรขับในเมืองต้องทนกับการออกตัวที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าไปหน่อยนะครับโหมดสปอร์ตใช้ได้ไหมใช้ได้แต่พอใช้โหมดสปอร์ตเข้าไปเมื่อไรแล้วเนี่ยมันกระโชกโคกฮากมันกระชากจนทำให้ความสบายในการขับเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้มีความสบายในการขับเลยถ้าคุณเข้าโหมดสปอร์ตและใช้งานในเมืองไม่เชียร์เพราะมันสวนกับการใช้งานในมุมมองของรถผู้ใหญ่ในแบบนี้แต่ก็ต้องว่ากันไปครับบางท่านอาจจะใช้โหมดสปอร์ตในการขับในเมืองเพื่อต้องการเรียกพลังกำลังของเครื่องยนต์ในช่วงออกตัวที่คุณต้องการก็ว่ากันไปแต่ผมมองว่าการใช้งานในรูปแบบนี้ในส่วนตัวของผมแล้วผมว่าไม่ใช่ผมยังชอบเจ้าตัวนี้ในความเร็วกลางมากกว่าชอบเจ้าคันนี้กับการเดินทางไกลๆมากกว่าในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของเครื่องยนต์และช่วงล่างนะช่วงล่างไว้ใจได้ handling ไว้ใจได้วันนี้เราขับกันมานะครับในเส้นทางกรุงเทพสุราษฎร์ธานีพังงาเส้นทางคดโค้งบนเขาและอยู่ในสถานการณ์ฝนตกแบบนี้ด้วยถือว่าการเดินทางปลอดภัยมากๆและไว้ใจได้ในช่วงล่างและ handling ขับสนุกระดับนึงแหละแต่ไม่ได้จี๊ดจ๊านมากมายนักอันนี้คือในส่วนตัวของผมนะผมยังมองว่ารถคันนี้เป็นรถครอบครัวเป็นรถผู้บริหารที่ขับแบบชิลๆแต่ใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะได้สบายๆนั่งสบายหรือเปล่าล่ะออปชันที่ให้มาเป็นอย่างไรออปชันที่ให้มาพอเพียงแล้วในสายตาของผมหน้าจอแบบใหม่แล้วฟังก์ชันในการใช้งานครบถ้วนระบบความปลอดภัยพอเพียงแล้ว Adaptive
บรถทนมีมาให้เตือนรถออกนอกเลนมีมาให้ดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีมาให้รักษารถให้อยู่กลางเลนมีมาให้ผมว่าตัวนี้โอเคกล้องมองรอบคันชัดเจนมากๆมีพารามิกซันรูฟเต็มหลังคาด้วยโอเคในความเป็นฟังก์ชันนะแต่ถามว่าใช้หรือเปล่าพารามิกซันรูฟไม่ได้ใช้มันร้อนนี่คือผมนะครับแต่ถ้าท่านผู้บริหารชอบในเรื่องของหลังคากระจกลูกค้าชอบในเรื่องของหลังคากระจกโอเคก็เหมาะกับการใช้งานในแต่ละบุคคลอยู่แล้วนั่งหน้านั่งแถว2นั่งแถว3เป็นอย่างไรก็ต้องเรียนให้ทราบว่านั่งแถว3ไม่สบายเลยรถคันนี้ไม่เหมาะที่จะนั่งแถว3นะครับเหมาะที่จะพับเบาะแถว3ให้เป็นที่เก็บสัมภาระของด้านหลังดีกว่าแต่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ไม่ได้กว้างขวางมากมายเท่าไหร่นักมันใหญ่ไหมมันใหญ่แต่ถ้าเทียบกับบอดี้ที่คุณเห็นอยู่อย่างนี้ถ้าเทียบกับคลาสของรถที่ใหญ่แบบนี้แล้วผมก็ยังถือว่าเขายังเล็กไปหน่อยในเรื่องของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนั่งแถวที่2เป็นอย่างไรสบายกว้างขวางเนียนมากๆเหมาะที่จะเป็นรถนั่งในแถวที่2มากกว่าเพราะเมื่อคุณย้ายเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าและผู้ขับขี่บอกได้เลยครับความสบายหายไปเบาะนั่งไม่ซัพพอร์ตผมเลยตลอดการเดินทาง 1,000 กิโลเมตรสำหรับทริปนี้ผมค่อนข้างที่จะเมื่อยและผู้โดยสารตอนหน้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าเมื่อยล้าพอสมควรอาจจะเป็นที่สรีระผมก็ได้อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมไปลองขับดูนะครับไปลองนั่งดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ออปชันการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานดีอย่างนี้เลยนะครับดีมากๆใช้งานได้ดีผมลงพวงมาลัยผมบอกแล้วว่ามันกระชับมือมากๆชอบแต่ตำแหน่งของเบาะบอดี้ของเบาะไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผมนั่นคือในส่วนตัวของเรานะเราคิดว่าเจ้าเจล E300D คันนี้เนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับใครก็ตามที่ต้องการรถขนาดใหญ่ที่ต้องการนั่งหลังมากกว่านั่งหน้าผมเชียร์นะครับและเดินทางไกลๆผมเชียร์ใช้ในเมืองอึดอัดนิดหน่อยในเรื่องของการออกตัวเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรดีเซลเทอร์โบยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมากมายนักถึงแม้ว่าคุณจะปรับโหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตก็ตามในส่วนตัวแล้วยังไม่รักยังไม่ชอบรถคันนี้มากมายนักเพราะเขายังมีรุ่นน้อง GLE 350DE ซึ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริดเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองขับกันในราคาค่าตัวที่ลดลงมาด้วยเหลือ4,690,000บาทตัวนั้นดูซิว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ทริปการเดินทางในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราใช้เจ้า Mercedes-Benz GLE 300D 4Matic คันนี้นะเดินทางกรุงเทพสุราษฎร์พังงาไปเยี่ยมชมดีลเลอร์ Mercedes-Benz ที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าบริการเขาเป็นอย่างไรการดูแลลูกค้าเขาเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าเขาดูแลลูกค้าได้ดีไม่น้อยทีเดียวและในคลิปหน้าเราจะไปเยี่ยมชมดีลเลอร์ Mercedes-Benz ที่จังหวัดภูเก็ตดูซิว่าเขาบริการอย่างไรเพราะเขาดูแลพื้นที่ภูเก็ตก็ไม่น้อยเหมือนกันในเรื่องของความรับผิดชอบของเขาและเป็นการเดินทางมาร่วมกิจกรรม CSR นะมาบริจาคให้กับโรงเรียนเยาววิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยสนับสนุนอยู่ทุกปีอยู่แล้วโรงเรียนแห่งนี้นะครับค่อนข้างที่จะขาดแคลนและกันในเรื่องของทุนทรัพย์ในเรื่องของสิ่งต่างๆกับการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนที่นี่เด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่กับพาหรือไม่ก็มีปัญหาทางบ้านมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตแหละโรงเรียนเยาววิทย์ก็เข้ามาซัพพอร์ต Mercedes-Benz ก็เข้ามาซัพพอร์ตรวมถึงภาคเอกชนหลายๆแห่งก็เข้ามาซัพพอร์ตโรงเรียนเยาววิทย์ด้วยอย่างครั้งนี้เรามามอบโซลาร์เซลล์ให้กับน้องๆให้มีแสงสว่างในการใช้ชีวิตประจำวันที่โรงเรียนเยาววิทย์แห่งนี้และทํา Mercedes-Benz ไม่ได้ทํามาปีแรกทํามาหลายปีแล้วด้วยและในปีหน้าก็ยังทําต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาววันนี้เราเดินทางมาช่วยกับทาง Mercedes-Benz เราเดินทางมาดูแรงบันดาลใจที่ทาง Mercedes-Benz นําโค้ชระดับทีมชาตินะโค้ชฟันดาบทีมชาติมาคุยกับเด็กๆมาแสดงให้เด็กๆเห็นว่าเฮ้ยการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ชีวิตเรากำหนดเองโค้ชก็มีอดีตที่ค่อนข้างจะโหดร้ายอยู่เหมือนกันแต่สามารถที่จะสร้างตัวเองสามารถที่จะก้าวสามารถที่จะกำหนดเส้นทางเดินของตัวเองให้เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้เป็นโค้ชฟันดาบทีมชาติไทยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกถึง2สมัยในนามทีมชาติเยอรมันเป็นคนไทยที่สัญชาติเยอรมันนะครับบอกแล้วชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทางเดินของตัวเองได้และคุณก็สามารถที่จะเลือกคู่ชีวิตของรถคุณได้เช่นเดียวกันถ้าคุณชอบรถที่นั่งสบายๆในตำแหน่งเบาะหลังไม่ได้ต้องการปรุดปรัดในการออกตัว GLE 300D คือคำตอบของคุณเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่า GLE 350DE เป็นอย่างไรคลิปหน้า autolife.thailand.tv นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมรอบคันและพาขับอย่างเป็นทางการกับเจ้าGLE 350DE อีกครั้งหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ฝนฟ้าไม่เป็นใจแล้วครับพังงาเข้าหน้าฝนแล้วครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับหลบฝนก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ